นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง หลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้ต้องรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในจิตจะเป็นความดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วจะไม่ให้อารมณ์ต่างๆภายนอกนั้นเข้ามาทับถมจิตใจต่อไปอีกทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นให้ใจสว่างสวัยไม่ให้ใจขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์กิเลสสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาปัจจุบันอารมณ์อนาคตการดีร้ายประการใดโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามจิตใจอย่าไปคิดไปนึกถึงปัจจุบันนาธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันนี่แหละผู้ใดระลึกอยู่ภาวนาอยู่พุทโธในดวงใจระงับดับอารมณ์แสสายออกไปภายนอกได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายลงไปไม่วุ่นวายภายนอกตัววุ่นวายได้แก่จิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตดิ้นรนไปตามตัณหาไม่มีเวลาสงบขณะนี้เวลานี้จิตใจของเราให้อยู่ภายในหรือว่าเก็บไว้ระลึกไว้เตือนใจไว้ว่าจิตผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตเรานี่เองไม่ต้องไปหาจิตใจในที่อื่นจิตที่เป็นตัณหาชอบหามาไม่ชอบละออกไปนั่นแหละคือว่าจิตตัณหามันหามาติดหามาบังหามาคิดมาเอามาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าได้เอามาสลักมันออกไปปล่อยมันออกไปทำให้ใจนี่หลุดลอยออกจากตัณหาทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรวมกำลังจิตใจณภายในใจของตัวเองให้มีพละกำลังอันสามารถอาถานศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของเรานี้ให้มันเกิดมีขึ้นเต็มอยู่ในใจเมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้ววิริยะความภาคความเพียรความพยายามตั้งอกตั้งใจในใจของเราให้มันมีการละกิเลสเก่าแก่ณภายในออกไปเพียรละกิเลสอันมันมีอยู่ให้หมดไปสิ้นไปและระวังกิเลสใหม่มันจะขึ้นมาอีก
กระทบมาใหม่สิ่งที่เราทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมคลายไปพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ภายในสติความระลึกได้ระลึกว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาทำการงานทางกายทางวาจาเป็นงานทางจิตงานภาวนาละกิเลสละความยึดความถือในจิตในใจออกไปเจ็บใจของผู้ใดมีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในก็ละขณะนี้วางขณะนี้ถอนออกไปในเวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายเมตตาตนหมายถึงให้เราทำคุณงามความดีภาวนาให้พร้อมมูลอยู่เอาจนตนคือจิตใจนี้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาได้เหมือนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมตตาตนก่อนอื่นใดเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็แสวงหาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวนามาจนครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจนได้ตรัสรู้ละกิเลสตัดตัณหาออกหมดเรียกว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นหลังจากนั้นแล้วกิเลสภายในใจของพระองค์ก็ไม่มีมีแต่ความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกทั้งหลายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมืดมนอนธการอยู่ด้วยกิเลสโทสะมืดมนอนธการอยู่ด้วยกิเลสราคะตัณหาโลภะจิตไม่อิ่มไม่พอเพราะไม่ภาวนามืดมนอนธการอยู่ด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาวนวายโยในเรื่องอันเก่าสิ่งอันเก่าซ้ำซากอยู่ยังเก่านั่นเองพระองค์ก็มีความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกับใครพระองค์รู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมพระองค์รู้แจ้งหมดทุกอย่างทุกประการแนวว่าไม่กระทบกระเทือนบุคคลผู้ใดไม่เกลียดใครไม่ชังใครพระองค์ทำใจให้เป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาแล้วว่าอยู่ศูนย์กลางความรักเกิดขึ้นก็ไม่เอาความชังเกิดขึ้นก็ไม่เอาความโกรธโลภหลงเกิดขึ้นก็ไม่เอาคำว่าโยศูนย์กลางศูนย์กลางรู้มัชฌิมาท่ามกลางท่ามกลางรู้รู้ก็คือจิตใจรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่รู้สงบระงับไม่ใช่รู้เลื่อนไหลเรียกว่ารู้อยู่ไม่มีอะไรก็เรียกว่ารู้อยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจของพระองค์เองพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีความเมตตากรุณามุทิตาแก่สัตว์โลกไม่เอารัดเอาเปรียบใครหน้าที่ของพระองค์เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เข้าถึงพุทธวาสพุทธวงศ์พุทธประเวณีประเวณีของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เก่าแก่มาอย่างไรพระองค์ก็เข้าสู่ปฏิบัติเช่นนั้นได้แก่พุทธกิจ5ประการตื่นเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก็ตรัสพระธรรมเทศนาให้อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญคนทุกไร่อนาถาประการใดก็ตามผู้ใดมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็ไปรวมที่วิหารศาลาการประเรียนรอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็มาโปรดมาสอนสอนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอย่างนี้ทุกวันตอนค่ำปโดเซภิกขุโอวาดังประธานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีภิกขมานาตาผ้าขาวนางชีลือสีนักบวชผู้เสียสละกิจกรรมการงานคารวาสญาติโยมหมดแล้วมาโกนผมโกนคิ้วอันใดที่มันเป็นอุปสรรคท่านก็เสียสละออกไปหมดแล้วยังเหลือแต่ทางใจทางใช้สติสมาธิปัญญาพระองค์ก็มาโปรดเน้นหนักไปในการนั่งสมาธิภาวนาทำใจของตนของตนให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำ8ประการในโลกนี้สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรวันไหวได้แก่ความสุขกายสบายใจนิดๆหน่อยๆก็อย่าได้ติดความทุกข์กายทุกข์จิตนิดหน่อยก็อย่าได้ไปติดไปข้องชำระจิตใจนั้นให้ผ่องใสสะอาดอยู่มีความสรรเสริญเยินยอก็อย่าได้หลงมีความติตินนินทาก็อย่าได้ไปทุกข์ไปร้อนมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกมียศเสื่อมยศก็เป็นธรรมดาของโลกจงพากันภาวนาพุทโธในใจเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นแหละดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วละกิเลสพร้อมทางวาสนามีจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดให้เราทุกคนกราบไหว้บูชาทั้งในใจทั้งวาจาทั้งกายเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมระลึกถึงพระองค์อยู่ความเศร้าหมองขุ่นมัวในใจก็ย่อมหายไปศีลธรรมกรรมฐานก็เจริญขึ้นจิตใจก็สามารถอาถรรพ์ที่จะลุกขึ้นต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนทุกคนในครั้งพุทธกาลท่านมีวิธีอย่างนั้นเมื่อมาถึงพวกเราทั้งหลายก็อย่าเป็นคนใจน้อยจงเป็นคนใจใหญ่ใจให้ใหญ่เท่ามะพร้าวอย่าไปทำใจน้อยกระทบกระเทือนอะไรก็หวั่นไหวกลัวตายอันนี้เรียกว่าคนใจน้อยคนใจน้อยด้วยคนใจเบาด้วยไม่หนักแน่นเหมือนแผ่นดินพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์มีใจหนักแน่นมีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มโลกพระองค์ปลอดสัตว์ปลอดตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนตั้งแต่ยังเป็นสามัญชนคนธรรมดาปุถุชนจนได้สำเร็จมีดวงตาเห็นธรรมที่ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาจนถึงพระอรหันตาคีนาศกจบพรหมจรรย์ถ้าถึงขั้นอรหันตาแล้วก็ไม่ต้องสั่งสอนอีกเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะท่านละได้แล้วสิ่งที่จะมาสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่ไม่มีนั่นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อยังจิตใจศรัทธาของเราให้แก่กล้าคนเราเมื่อมีศรัทธาแก่กล้าแล้วทำอะไรก็ทำได้ภาวนาที่ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะศรัทธาเกิด
คำว่าศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในจิตในใจของเราทุกคนเมื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเห็นจริงเห็นจังตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่กลัวทุกข์เดือดร้อนประการใดตั้งใจทำอะไรมีความตั้งใจเป็นส่วนตนเป็นเรื่องของตัวเองหน้าที่จะต้องประกอบกระทำไม่ใช่เพื่อว่าทำเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาลาภทำเพื่อละกิเลสราคะให้หมดไปทำเพื่อละกิเลสโทสะให้หมดไปทำเพื่อละกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปตราบใดกิเลสยังมีอยู่ในใจสาวกในครั้งพุทธกาลท่านไม่นิ่งนอนใจแม่สาวกในสมัยกึ่งกลางคือเราท่านก็เหมือนกันอย่าไปท้อแท้อ่อนแอตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตักเตือนว่าการนั่งสมาธิภาวนาทางกายนั้นง่ายแต่การนั่งสมาธิทางจิตทางใจนั้นยากน้อยคือว่าจิตมันยังไม่ตั้งยังไม่เห็นด้วยนำจิตนำใจของตัวเองเชื่อผู้อื่นท่านว่าดีแต่จิตใจเรายังไม่เห็นคุณงามความดีอันนี้แหละมันท้อแท้อ่อนแอได้ถ้าว่าจิตใจของเราทุกคนไม่เลือกว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่เลือกว่าคฤหัสถ์นักบวชมันขึ้นโยกับดวงจิตดวงใจขึ้นโยกับสติปัญญาของแต่ละบุคคลเมื่อศรัทธาปัญญาเกิดมีในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ย่อมทำความดีเจริญอยู่ไม่ทอดทุละคนอื่นผู้อื่นจะไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลตัวเราหมายถึงกายวาจาจิตที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละต้องประกอบกับธรรมให้มันบังเกิดมีขึ้นอยู่เสมอเรียกว่าศรัทธาความเชื่อฝังไว้ให้ลึกในหัวใจอย่าให้เป็นศรัทธาเลื่อนลอยศรัทธาไม่จริงเอาให้มันปักหลักลงไปในเหมือนกับว่าเสาหินที่ใหญ่และยาวฝังลงไปในพื้นแผ่นดินครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งหนึ่งลมจะมาสิบทิศหินศิลาที่ฝังลงไปนั้นไม่หวั่นไหวฉันใดผู้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจลงไปให้มั่นคงนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีความภาคความเพียรความพยายามเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติท่านถือว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นกิจสำคัญเมื่อพระสงฆ์สาวกเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้มีเวลาหลับเวลานอนอัทธรเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาเทวดานั้นไม่เฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งนับตั้งแต่ภูมิเทวดาจนถึงพรหมถึงเท้ามหาพรหมท่านผู้ใดที่เป็นเทพมีกายทิพย์ไปมาได้สะดวกเกิดความขัดข้องสงสัยอะไรก็มาถามพระพุทธเจ้าหรือมาเวียนปัททักษิณแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกๆคืนภายใน45ปีที่พระพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จนจะสว่างพระองค์ก็พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเหล่านี้ใครหนอเป็นผู้มีบุญบารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปโปรดถ้าไม่มีก็แล้วไป
อนเช้าก็โปรดสัตว์ตามเคยนี่คือว่ากิจ5อย่างของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนเราทุกคนทุกดวงใจไม่เหมือนพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวต้องตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของโลกให้มันห่างไกลจากจิตใจของเราให้ใจของเราอยู่ในกำแพงแก้วพระพุทธเจ้าคือพุทโธนอกจากพุทโธแล้วไม่เกี่ยวใครจะว่าดีว่าร้ายอย่างใดเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกกระทำจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ในจิตใจของตัวเองปัจจตังเวทิตโภวินโยหิวินโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายพึ่งมารู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตจำเพาะตัวจำเพาะภายในนี้เท่านั้นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของโลกเรื่องภายในภาวนาทุกลมหายใจเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องประกอบกับธรรมไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อประกอบกระทำอย่างนี้เนืองนิดติดต่อกันอยู่ในดวงจิตดวงใจของผู้ปฏิบัตินั้นแล้วว่าต่อเนื่องอยู่ทุกเวลาไม่ให้ขาดสติความระลึกได้เมื่อสติไม่ขาดสมาธิจิตตั้งมั่นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่มันมาจากที่อื่นไม่มีเทพดาอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนมาทำให้เป็นเรื่องของพโยคาวจรผู้ปารภความเพียรผู้เพียรละกิเลสผู้เลิกละจากความชั่วความทุกข์ต่างๆนานาเรียกว่าบาปหยุดทำบุญเรียกว่าเจริญภาวนาอยู่นั่งก็ภาวนาพุทโธให้ได้นั่งแบบไหนก็พุทโธในใจยืนแบบไหนก็พุทโธในใจถ้ายังไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปเมื่อสงบแล้วมาตั้งมั่นแล้วในดวงจิตผู้รู้อยู่ก็มาระมัดระวังรักษาอยู่ในดวงจิตดวงใจอันนี้ให้มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวสิ่งทั้งหลายรอบจิตใจรอบกายวาจาจิตของคนเรานั่นแหละมันแสดงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เต็มโลกแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ถ้าจิตนี้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เต็มโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนดูแต่รูปขันธ์ของคนเราทุกคนแรกเริ่มเดิมทีเข้าปฏิสนธิวิญญาณเอามาจากท้องแม่ตัวน้อยนิดเดียวต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนคลอดเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวจนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเรานี่แหละแสดงให้ตัวเรารู้ใจเราเห็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้กำหนดให้เข้าใจมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนน่ะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับมาโดยลำดับไม่ใช่มันอยู่ที่เก่ามันเลื่อนที่ไปอยู่มีความเจริญขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้โรคประขันเขาแสดงธรรมให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะต้องเห็นว่าโรคประขันนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นตัวทุกข์จริงๆ
ชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็อยู่นี้ชราความแก่เป็นทุกข์ก็อยู่นี้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่นี้เมื่อพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในรูปขันธ์เจ็บใจไม่รู้เท่าทันปล่อยวางยังไม่ได้ถอนยังไม่ออกก็ย่อมมาติดข้องกลัวพันวิตกวิจารกลัวตัวเองจะตายเสียก่อนวุ่นวายไปหมดแล้วมันก็แก้ไม่ได้อยู่นั่นเองต้องแก้จิตใจผู้มาลุ่มหลงคือจิตใจผู้รู้นั่นแหละมันยังเป็นผู้หลงอยู่ยังเป็นผู้เกี่ยวเกาะกังวลอยู่คือตาใจยังไม่เกิดมีแต่ตาเนื้อตาเนื้อมันมองเห็นรูปภายนอกเท่านั้นดวงตาตาในตาใจตาภาวนาพุทโธในใจตาภาวนาพุทโธในใจนี้ถ้าตั้งมั่นติดต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะต้องสงบระงับแน่ๆไม่เลือกว่าคนแก่คนหนุ่มคนเด็กใครๆก็ตามถ้าการเจริญอยู่ในจิตใจของตนนั้นมันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลทุกลมหายใจเข้าและออกเตือนใจของตนให้รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้อยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารนี้ก็เน่าเปื่อยพุพังไม่มีอะไรชิ้นดีเวลานี้แม้จะเปื่อยเน่าพุพังมีกลิ่นเหม็นบ้างเป็นธรรมดาก็ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะแก่ชราขนาดไหนแก่ชรานั้นก็ยังเป็นหน้าดูอยู่เพราะจิตใจยังครองอยู่ในร่างกายนั้นถ้าหากว่าจิตใจหนีออกจากร่างกายแล้วจะมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นคือร่างกายสังขารนี้เมื่อจิตออกจากร่างแล้วทิ้งไว้แล้วร่างกายนี้จะแข็งกระด้างเหมือนท่อนไม้เหมือนตอไม้เหมือนต้นไม้ที่เขาตัดแล้วนั่นเองแข็งทื่อไปหมดอีกไม่นาน 2-3-4-5 วันร่างกายที่แข็งนั้นไม่แข็งอย่างนั้นอีกจะต้องพองขึ้นเขียวขึ้นน้ำเหลืองจะแตกไหลออกมาอสุภกรรมฐานจะแสดงให้เรารู้แล้วว่าคนเราไม่เลือกว่าใครๆเมื่อถึงบั้นปลายแห่งชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้พระองค์จึงทรงตรัสว่าชลาพยาธิมรณะนั้นมันครอบงำจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้เว้นเสียแต่พระอริยสงสาวกมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ่งนี้จะมาครอบงำจิตใจของสาวกพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง